ตัว Learning City นะครับอย่างเช่นตัวที่เราทำที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็คือว่าอย่างที่เราบอกว่าคือจริงๆเนี่ยวันนี้เราทำเพื่ออะไรมากกว่านะฮะอย่างขอนแก่นที่พวกเราพยายามทำเนี่ยเราทำเพื่อให้เกิด Impact ก็คือผลลัพธ์กับประชาชนกันจริงๆจังๆนะครับเราไม่ได้ทำเพื่อสนองระเบียบหรือนโยบายตามสไตล์ของขอนแก่นโมเดลที่พวกเราทำกันมาจนถึงวันนี้แล้วก็ได้ถูกบรรจุเข้าไปอยู่ในแผน13นะครับเรียบร้อยด้วยวิธีคิดนะครับ Mindset แบบขอนแก่นนะครับได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับงั้นวันนี้ก็เราก็ทางบพท.ก็ได้ให้พวกเรา ขอนแก่นเนี่ยมาถอดบทเรียนนะครับถอดบทเรียนว่า Learning City คำว่า Learning City ก็คืออย่างเช่นมันมีหลายเมืองนะครับแต่ละเมืองก็จะมีบทเรียนของแต่ละเมืองแต่ขอนแก่นก็จะแบบเป็นรูปแบบเป็นลักษณะเป็นแนวทางนะครับที่แนวทางที่เราเรียกว่าพึ่งพาตนเองมากนิดนึงนะครับเราพยายามเดินหน้าด้วยตัวเองให้ได้ทำนองนั้นนะครับโดยแม้แต่ทางกรุงเทพทางสบคหรอครับทางหน่วยงานที่เป็นเลขาเขารู้จักผมก็บอกทำไมจังหวัดพี่ไม่เห็นขออะไรมาเลยทำไมจังหวัดพี่ไม่ค่อยขออะไรเลยนะครับผู้ว่าจังหวัดพี่ทำไมจังหวัดพี่เอากันอยู่คือสามารถทำงานกันเองได้ทำนองนี้ฮะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะชวนนะครับดร.ใหม่คุยนิดหนึ่งครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับคำว่า Learning City แบบประชาชนทั่วไปฟังอาจจะงงๆเนาะถอดบทเรียนการพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละที่แล้วกันทำนองนี้นะครับผมถอดบทเรียนการพัฒนาท้องถิ่นแต่ละที่ทำนองนี้ฮะทางขอเชิญทางดร.ใหม่นะครับช่วยลองแสดงความคิดเห็นนิดนึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับ Learning City หรือการถอดบทเรียนการพัฒนาท้องถิ่นของไม่จำเป็นต้องขอนแก่นนะครับโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยด้วยความคิดเห็นเนี่ยทางดร.ใหม่ของ UNDP นี่มีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับผมครับเชิญครับดร.ครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สุรเดชนะคะก็โจทย์ตอนที่อาจารย์แหม่มโทรมาคุยนะคะอาจารย์แหม่มบอกคุณใหม่ไปเล่าให้ฟังหน่อยว่าเมืองแห่งการเรียนรู้ประชาชนได้อะไรนะคะนี่ก็บอกมายินดีคุยเลยเพราะว่าเราก็เพิ่งเสร็จการทำงานเรื่องเมืองคาร์บอนต่ำค่ะก็หลายๆท่านที่เข้ามาเนี่ยใหม่ขออนุญาตแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะใหม่ทำงานอยู่ที่ UNDP นะคะสำนักงานโครงการสหประชาชาติทางด้านการพัฒนาเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับทางมค.ที่อาจารย์สุรเดชอาจารย์แหม่มนะคะในเรื่องของเมืองคาร์บอนต่ำนั้นจากโจทย์ที่อาจารย์แหม่มบอกว่าเมืองแห่งการเรียนรู้แล้วประชาชนได้อะไรไปขอย้อนตีโจทย์กลับไปในอีกแบบหนึ่งว่าถ้าประชาชนไม่รู้แล้วประชาชนเสียอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในคล้ายการเปิดงานของใหม่เปิดเรื่องราวที่จะอินโทรเข้าไปไม่รู้อะไรประชาชนเสียอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเกริ่นๆกันสัก10นาทีเนี่ยจะขออนุญาตนำวิดีโอซึ่งเป็นผลงานเกี่ยวกับเมืองคาร์บอนต่ำเพื่อเอามาเล่าให้ทุกคนฟังแบบมีภาพมีเสียงแล้วเราจะมาถอดบทเรียนจากวิดีโออันนั้นกันนะคะซึ่งในวิดีโอเนี่ยจะเป็นพูดถึงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำใน4พื้นที่มีเทศบาลนครขอนแก่นเทศบาลนครโคราชเทศบาลนครเชียงใหม่และเทศบาลนครเกาะสมุยซึ่งแต่ละแห่งเนี่ยมีการเรียนรู้การดำเนินการเป็นเอกลักษณ์ของตัวเพราะว่าในสภาพของแต่ละพื้นที่มันแตกต่างกันนะคะก็ไปคงขอเริ่มจากที่ว่าถ้าเราไม่รู้แล้วประชาชนเสียอะไรเราก็ต้องถามก่อนว่าแล้วเราจะไม่รู้เรื่องอะไรบ้างโอ้เรื่องที่เราไม่รู้เนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะก็เอาเรื่องง่ายๆก่อนเลยเรารู้กันไหมว่ามันจะเกิดโควิดบางคนอาจจะเดาได้บางคนอาจจะเดาไม่ได้เลยบางคนอาจจะไม่เคยมีอะไรอยู่ในหัวเลยอันนี้เป็นเรื่องมาเรื่องในอนาคตชัดๆที่บังเอิญมาเกิดในยุคนี้แต่ถามว่ามีคนทำนายเรื่องนี้ไปแล้วหรือเปล่านะคะก็มีบิลเกตเนี่ยได้ทำนายเรื่องนี้เอาไว้ตั้งแต่2015ก็เมื่อสัก 7-8 ปีที่แล้วเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว
ถึงมีโอกาสเนี่ยโอกาสเนี่ยมากถึง50%ก่อนที่เขาจะตายตอนนี้บิลเกตก็ยังไม่ตายนะคะก็สิ่งที่เขาทำนายก็เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ยังมีคำทำนายของนอสตราดามุสนอสตราดามุสเนี่ยเป็นใครก็เป็นแบบคนในประวัติศาสตร์ก็เหมือนเป็นหมอดูในโบราณโบราณมากเลยแต่เขาเป็นความมีความแม่นยำสูงมากเขาให้คำทำนายไว้ว่านับปีนี้แหละจะมีการแพร่กระจายของโรคชั่วร้ายทำให้ผู้คนติดเชื้อตายไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วเขายังบอกว่าเป็นอสุรกายตัวเมียโรคระบาดเนี้ยทำให้โลกทั้งโลกดับสิ้นมีการปล่อยให้พ่อและแม่ตายด้วยความทุกโศกไม่มีที่สิ้นสุดโอ้คำทำนายเขาน่ากลัวนะคะหลังจากการระบาดแล้วเนี่ยก็จะเกิดความลำบากครั้งยิ่งใหญ่สำหรับมนุษยชาติอาจจะมีการตีความเพิ่มเติมไปว่ามีแผ่นดินไหวมีการอดอยากอะไรเพิ่มขึ้นมาซึ่งเราก็มองเห็นอันนี้คือเป็นสิ่งที่ไม่รู้เกี่ยวกับในอนาคตแต่ว่าสิ่งที่เราไม่รู้เกี่ยวกับปัจจุบันเนี่ยมันก็ทำให้เราลำบากในอนาคตได้เหมือนกันนะคะแล้วใหม่ลองขออนุญาตยกเรื่องง่ายๆแล้วกันสิ่งที่เราเห็นมาตั้งแต่แรกๆเนื่องจากว่าเราก็ใหม่ก็ผ่านโลกมาหลายทศวรรษแล้วนะคะตอนที่เราเด็กๆเนี่ยเราก็เคยเห็นธรรมชาติอันสมบูรณ์พอที่ใหม่ไปพอได้ไปโอกาสเรียนหนังสือทางด้านสิ่งแวดล้อมมาเนี่ยเขาก็บอกว่าลองดูสิว่าป่าไม้ถูกทำลายแล้วหรือยังไม่ต้องไปดูบินพื้นที่ดาวเทียมอะไรเลยแค่ขอให้สังเกตนิดหนึ่งมีกฎ3ข้อซึ่งใครๆก็ดูได้ตอบได้เราจะตอบว่าป่าไม้ถูกทำลายแล้วหรือยังกฎข้อ1คือน้ำที่เราเห็นเนี่ยใสหรือขุ่นถ้าน้ำขุ่นเนี่ยก็แสดงว่าป่าต้นน้ำถูกทำลายรากต้นไม้ไม่สามารถยึดดินไว้ได้ดินก็เลยไหลลงน้ำมาค่ะนั่นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองเรายังเห็นน้ำตกในหน้าแล้งหรือเปล่าเดี๋ยวนี้นะคะเกือบทุกแห่งเลยเราแทบจะไม่เห็นน้ำตกในหน้าแล้งเลยแล้วก็ข้อที่สามมันจะเกิดมหาอุทกภัยทุกครั้งที่ฝนตกหนักซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงถามว่าเรารู้ไหมว่าป่าถูกทำลายเรารู้เราเห็นในปัจจุบันแต่ประชาชนเสียอะไรเป็นเพราะว่าประชาชนเห็นแต่ไม่ตระหนักแล้วก็ไม่ตื่นตัวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะแล้วก็เรื่องที่เมื่อก่อนเนี่ยดูเหมือนจะไกลเรื่องของลมแรงๆการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเราก็สังเกตว่าอากาศมันร้อนขึ้นเรื่อยๆเอาร้อนก็ทนสิร้อนก็ทนก็กลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ไม่ตระหนักถึงภัยอันตรายที่กำลังเกิดขึ้นและคืบคลานมาอย่างใกล้ตัวเป็นเพราะว่ากิจกรรมต่างๆของมนุษย์เนี่ยทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานการตัดไม้ทำลายป่าหรือว่าการโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆแม้กระทั่งการเลี้ยงสัตว์การทำการเกษตรเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อโลกของเราเมื่อเร็วๆนี้เองทางเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติเช่นเดียวกันนะคะที่ทำงานด้านเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเขาบอกว่าอิทธิพลของมนุษย์เนี่ยทำให้บรรยากาศมหาสมุทรแล้วก็พื้นดินอบอุ่นขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางและก็รวดเร็วจนกระทั่งเขาให้สัญญาณไฟแดงนะคะกับเรื่องราวนี้เลยเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มันจะไกลตัวแล้วนะเรื่องของโลกแต่ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผลกระทบกับมนุษย์อย่างใกล้ชิดนะคะแต่ถามว่าประชาชนรู้ไหมบางคนรู้บางคนไม่รู้บางคนรู้ในตั้งแต่วิทยาศาสตร์ของมันแต่บางคนเนี่ยอาจจะรู้เรื่องมันใกล้ตัวมากเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้แต่ไม่ได้ตระหนักถึงว่าแล้วอะไรคือรากฐานของสิ่งเหล่านี้ที่ทำให้มันเกิดขึ้นพอไม่ตระหนักปุ๊บก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ทำให้ช่วยการรักษาโลกกันมากขึ้นเช่นว่ามีการประหยัดน้ำประหยัดไฟไม่ทำลายตัดไม้ทำลายป่า
เพราะนั้นสิ่งที่ใหม่กำลังเล่าให้ฟังเนี่ยจะตอบโจทย์ของอาจารย์แหม่มตรงที่ว่าถ้าเราไม่รู้อะไรแล้วประชาชนจะเสียอะไรคือเราไม่รู้ว่าณขณะนี้โลกกำลังเปลี่ยนแปลงและเราเป็นผู้มีผลกระทบจริงๆแล้วมันก็น่าแปลกใจอยู่ตรงนิดนึงว่าปกติเนี่ยคนเราเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยไม่ค่อยทนอะไรนะคะเกิดเรื่องนิดนึงนิดนึงก็จะมีการแสดงความคิดเห็นออกมาในต่างๆนานาแต่แปลกใจว่าทำไมเราทนกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านธรรมชาติเราทนได้ทนที่จะเห็นโลกเปลี่ยนไปทนที่จะเห็นน้ำขุ่นไม่มีปลาทนที่จะเห็นอากาศเป็นพิษทนที่จะเห็นป่าไม้ถูกตัดทำลายหายไปเป็นเพราะเขาไม่รู้หรือเปล่าหรือเป็นเพราะเขารู้แล้วเขาเพิกเฉยอันนี้เป็นโจทย์ที่เราน่าสนใจนะคะแล้วคำทำนายเหล่านี้ถ้าเรามองในแง่ของปรัชญานิดนึงนะคะในการคำทำนายปัจจุบันหรือคำทายในอนาคตเนี่ยถ้าเป็นในสมัยโบราณเนี่ยเราก็จะใช้คำว่าเป็นทางไสยศาสตร์เทวดามาบอกบ้างก็ตรงบ้างจริงบ้างถ้าเป็นในเชิงศาสนาก็จะมีคำทำนายในเชิงวิทยาศาสตร์ก็มีคำทำนายแต่ว่าในเชิงปรัชญาแล้วเนี่ยทั้ง3อย่างเนี่ยมันตอบเรื่องเดียวกันครับลองฟังคำทำนายอีกหนึ่งคำทำนายแล้วกันสำหรับว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะคะเป็นคำทำนายของพระพุทธเจ้านะคะเป็นการทำนายฝันของพระเจ้าประสิทธิโกศลบอกว่าเห็นวัวตัวผู้เนี่ยสีเข้มๆสีม่วงๆเหมือนดอกอัญชันเนี่ยวิ่งมาจากทั้ง4ทิศวิ่งมาเหมือนจะชนกันแต่ก็ไม่ชนกันแล้วก็ถอยไปก็มีการทำนายฝันอันนี้ว่าเหมือนฟ้าร้องคำรามมาจากหลายๆแห่งวิ่งมาเหมือนเมฆจะชนกันแล้วเกิดเป็นฝนแต่สุดท้ายก็ถอยห่างไปมีแต่ฟ้าร้องคำรามเฉยๆแต่ฝนไม่ตกอันเรามาลองดูคำทำนายของพระพุทธเจ้าคำทำนายของนักวิทยาศาสตร์จาก UN นะคะคำทำนายในเชิงของไสยศาสตร์ต่างๆสิ่งเหล่านี้เข้ามากลายคล้ายเป็นเรื่องเดียวกันสามารถพูดไปได้ในทางเดียวกันนี่คือสิ่งที่เราไม่รู้เราอาศัยคำทำนายแต่สิ่งที่เรารู้อะไรกันบ้างครับทีนี้เรากลับมาในเรื่องของเมืองของเราเมืองขอนแก่นเนี่ยเป็นเมืองตัวอย่างจริงต้องยอมรับว่าตอนที่ทาง UNDP ทำงานด้วยเนี่ยเราได้องค์ความรู้อะไรมาหลายอย่างในขณะเดียวกันเราก็ทำงานกับเมืองอื่นๆอีก3เมืองเราก็ได้องค์ความรู้มาหลายๆอย่างโดยงานที่เราทำเนี่ยเราจะเน้นทางด้านโลกร้อนเป็นหลักนะคะว่าเรารู้แล้วว่าแต่ละเมืองประชากรแต่ละเมืองประชาชนแต่ละคนมีส่วนทำให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพราะฉะนั้นเราจะลดผลกระทบที่มาสู่เมืองได้ยังไงแล้วเราจะทำให้เป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นเมืองที่คาร์บอนต่ำได้อย่างไรเพราะนั้นในช่วงนี้นะคะไปขออนุญาตฉายวิดีโอซึ่งเป็นวิดีโอที่เราถ่ายทำแล้วก็เป็นเนื้อหาจากการดำเนินงานใน4เมืองมาให้พวกเราฟังกันนิดนึงประมาณสัก10นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาถกกันว่าเราถอดบทเรียนเราเรียนรู้อะไรบ้างจากการดำเนินงานครั้งนี้นะคะขออนุญาตแชร์สกรีนแล้วกันนะคะติ๊กติ๊กเปิดแชร์สกรีนให้ดร.ใหม่ด้วยค่ะจะThank you.
เป็นเวลากว่า4ปีที่โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืนมีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเมืองของประเทศไทยโดยมีเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการได้แก่เทศบาลนครเชียงใหม่เทศบาลนครขอนแก่นเทศบาลนครเกาะสมุยและเทศบาลนครนครราชสีมาเริ่มด้วยการจัดทำข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองของเทศบาลทั้ง4แห่งเป็นเวลา4ปีจึงทำให้รู้ว่าในแต่ละปีเทศบาลแต่ละแห่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นเท่าไหร่และสามารถแยกจำแนกตามรายกลุ่มกิจกรรมและยังทำให้สามารถคาดการณ์ถึงอีก13ปีข้างหน้าได้อีกด้วยเราลองตามไปดูความสำเร็จของเทศบาลทั้ง4ว่าเขาทำโครงการอะไรกันบ้างเทศบาลนครเชียงใหม่สามารถสร้างภาคีเครือข่ายผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะร่วมมือกันพัฒนาประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการเดินทางส่งเสริมให้คนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้นเริ่มต้นด้วยการพัฒนาแบบจำลองการขนส่งและจราจรในเมืองเชียงใหม่ทำให้ทราบถึงปริมาณการเดินทางและความต้องการของผู้โดยสารนำข้อมูลไปใช้ต่อยอดในการวางแผนปรับปรุงเส้นทางการเดินรถให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนโครงการได้พัฒนาแอปพลิเคชัน Urban Transit สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการใช้รถขนส่งมวลชนสาธารณะและรถโดยสารไม่ประจำทางโดยตัวแอปจะแสดงรายละเอียดเส้นทางการเดินรถข้อมูลป้ายประจำตำแหน่งของรถที่กำลังเดินทางมานอกจากนั้นในโครงการได้ติดตั้งระบบตั๋วโดยสารอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-ticket ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารพร้อมทั้งส่งเสริมการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดลดการสัมผัสในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เทศบาลนครขอนแก่นที่นี่โดดเด่นด้วยโครงการริเริ่มการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โครงการคาร์บอนต่ำสนับสนุนงบประมาณในการลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาที่ตลาดสดเทศบาลและสถานีสูบน้ำเสียโดยสามารถผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้กว่า 44,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า24ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีอีกทั้งยังมีโครงการจัดการขยะชุมชนครบวงจรเพราะในแต่ละวันเทศบาลนครขอนแก่นมีขยะเกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า150ตันต่อวันทางโครงการได้สนับสนุนเครื่องจักรให้กับศูนย์การจัดการขยะอินทรีย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับการแปรรูปขยะอินทรีย์ที่คัดแยกได้ให้ไม่น้อยกว่า10ตันต่อวันโดยนำมาแปรรูปเป็นสารปรับปรุงดินและน้ำหมักชีวภาพถือเป็นโครงการต้นแบบในการจัดการขยะชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในปี2559เทศบาลนครขอนแก่นร่วมมือกับภาคเอกชนจัดตั้งโรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาขยะเก่าที่สะสมอยู่เป็นเวลานานและจัดการกับขยะใหม่ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันโครงการเมืองคาร์บอนต่ำร่วมสนับสนุนโดยการพัฒนาระเบียบวิธีการเพื่อใช้ตรวจวัดและติดตามการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งพบว่าโครงการแปรรูปขยะนี้สามารถลดการส่งขยะไปกำจัดในหลุมฝังได้ถึง 588,305 ตันผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 611,215 เมกะวัตต์ชั่วโมงภายใต้ระยะเวลาดำเนินงานโครงการเมืองคาร์บอนต่ำและเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองตามแนวคิดขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาจึงเริ่มพัฒนาระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบาโดยโครงการเมืองคาร์บอนต่ำสนับสนุนโครงการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพบว่าถ้าเปิดบริการพร้อมกันทั้ง5เส้นทางในปี2577จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 81,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีเทศบาลนครเกาะสมุยในปี2560มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สูงที่สุดในโครงการคือประมาณ 825,517 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าด้วยเพราะเกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวการค้าบริการและอุตสาหกรรมมีสนามบินท่าเรือห้างร้านและโรงแรมอีกการจัดการขยะมูลฝอยที่มีปริมาณกว่า 59,000 ตันต่อปีก็เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สมุยโดดเด่นเรื่องการจัดการขยะอย่างที่สถานีกำจัดขยะอินทรีย์บ่อผุดเศษอาหารที่เหลือทิ้งและอาหารสำเร็จรูปและอาหารแช่แข็งหมดอายุถูกแปรรูปด้วยเครื่องจักรให้เป็นอาหารสัตว์และสารบำรุงดินเพื่อใช้เองภายในสถานีและจำหน่ายทางโครงการคาร์บอนต่ำสาธิตได้ร่วมสนับสนุนชุดเครื่องจักรแปรรูปขยะอินทรีย์เพื่อเพิ่มกำลังการกำจัดขยะและแปรรูปขยะ
ซึ่งสามารถลดขยะอินทรีย์ได้จำนวน 63.23 ตันตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการอีกกิจกรรมสำคัญคือการสร้างเครือข่ายการจัดการขยะอินทรีย์ครัวเรือนตั้งแต่ต้นทางโดยมี 2,500 ครัวเรือนเข้าร่วมครอบคลุม7ตำบลแต่ละครัวเรือนจะได้รับถังกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อแปรรูปเป็นสารบำรุงดินที่มีขั้นตอนไม่ซับซ้อนผลการดำเนินโครงการพบว่าสามารถลดขยะอินทรีย์ได้กว่า290ตันภายในระยะเวลาดำเนินโครงการและลดก๊าซเรือนกระจกได้116ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าด้วยความที่มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญจึงก่อให้เกิดขยะลูกมะพร้าวในปริมาณมากทางโครงการจึงได้สนับสนุนชุดเครื่องย่อยอเนกประสงค์หลายชนิดให้กับศูนย์เรียนรู้ในชุมชนเพื่อเพิ่มกำลังการแปรรูปเป็นสารบำรุงดินหรือแปรรูปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์และสามารถลดขยะลูกมะพร้าวได้จำนวน 107.34 ตันและลดก๊าซเรือนกระจกได้80ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการจากความสำเร็จของโครงการกำจัดขยะอินทรีย์บนเกาะสมุยสามารถเป็นต้นแบบให้ผู้สนใจมาศึกษาเรียนรู้ดูงานขยายผลต่อยอดไปยังพื้นที่ใกล้เคียงเช่นเกาะพะงันซึ่งประสบปัญหาขยะเช่นเดียวกันอีกทั้งยังสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการสร้างความเท่าเทียมทางเพศของสตรีโดยการสนับสนุนให้มีผู้นำโครงการหญิงและทีมงานเป็นผู้หญิงถึงร้อยละ80พื้นที่ชายฝั่งทะเลของเกาะสมุยอุดมไปด้วยระบบนิเวศทางน้ำที่สมบูรณ์และยังเป็นพื้นที่ทางธุรกิจที่สำคัญอย่างตลาดปลาชุมชนที่เมื่อมีการเจริญเติบโตมากขึ้นจึงตามมาด้วยมลพิษอย่างการปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แม่น้ำที่ไหลลงชายฝั่งทะเลของเกาะสมุยน้ำทิ้งดังกล่าวส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเลโดยตรงโครงการคาร์บอนต่ำสาธิตดำเนินการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงทะเลลดมลพิษทางทะเลปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศทางน้ำบริเวณชายฝั่งเทศบาลนครนครราชสีมาถือเป็นศูนย์กลางการค้าการพาณิชย์การคมนาคมทางบกและการอุตสาหกรรมเนื่องจากเป็นเมืองที่เปรียบเสมือนประตูเข้าออกที่เชื่อมต่อกับจังหวัดต่างๆแนวคิดเรื่องอาคารคาร์บอนต่ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานหมุนเวียนในอาคารถูกนำมาใช้กว่า10อาคารใหญ่ที่สำคัญสมัครใจเข้าร่วมโครงการเริ่มด้วยการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และรู้ว่ากิจกรรมใดบ้างที่จะปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกนำไปสู่การกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการอีกหนึ่งปัญหาสำคัญของเทศบาลนครนครราชสีมาคือการจัดการขยะชุมชนที่มีมากกว่า 60,000 ตันต่อปีโครงการเมืองคาร์บอนต่ำจึงได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงในการเพิ่มประสิทธิภาพและระบบการตรวจวัดรายงานอย่างเป็นระบบให้แก่ศูนย์กำจัดขยะแบบผสมผสานโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงานเนื่องจากท่อจ่ายน้ำของระบบประปาเทศบาลนั้นมีอายุกว่า80ปีจึงมีจุดรั่วไหลและไม่สามารถระบุตำแหน่งได้โครงการเมืองคาร์บอนต่ำจึงได้ทำการตรวจวัดและบันทึกข้อมูลที่สำคัญเพื่อจัดทำเป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อช่วยวิเคราะห์นำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีและเปลี่ยนเส้นท่อในระบบส่งจ่ายน้ำพร้อมทั้งจัดซื้อและส่งมอบเครื่องสูบน้ำประสิทธิภาพสูงเพื่อติดตั้งทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุกว่า25ปีเพื่อลดปัญหาการจราจรที่แออัดด้วยการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจึงเกิดโครงการศึกษาประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่สูญเสียจากการจราจรติดขัดในเขตเทศบาลเพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และความชื้นในอากาศบริเวณริมถนนสายสำคัญนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายให้มีการพัฒนาระบบรถโดยสารประจำทางพลังงานไฟฟ้าและรถไฟฟ้ารางเบาความสำเร็จทั้งหมดนี้สามารถตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง17ข้อได้อย่างครบถ้วนตลอดระยะเวลา4ปีโครงการคาร์บอนต่ำสาธิตได้รับการพัฒนาเติบโตและขยายผลตามศักยภาพในแต่ละพื้นที่โดยการดำเนินโครงการทั้งหมดสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 269,522 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเมื่อสิ้นสุดโครงการเรายังได้สร้างเมืองต้นแบบที่เข้มแข็งเกิดองค์ความรู้และแนวทางใหม่ๆซึ่งพร้อมจะขยายงานส่งต่อให้เมืองอื่นๆนำไปสู่เมืองที่เติบโตอย่างยั่งยืนเป็นมิตรและน่าอยู่สำหรับพวกเราทุกคน
ค่ะจบแล้วนะคะค่ะก็ขอบคุณค่ะอันนั้นเป็นงานสำหรับที่เราทำกันมา4ปีมาย่นย่อเล่าให้ฟังกันใน10นาทีนะคะก็ในแต่ละแห่งในแต่ละพื้นที่เนี่ยเราได้บทเรียนกันเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวเนื่องจากเจ้าภาพเราเป็นขอนแก่นนะใหม่ขออนุญาตเล่ามุมมองของใหม่ที่มีต่อจังหวัดขอนแก่นในระหว่างที่เราทำงานแล้วกันค่ะเพื่อเป็นการถ่ายถอดบทเรียนจากมุมมองของตัวคนภายนอกเองที่ไม่ได้เป็นคนขอนแก่นอย่างแรกเลยที่เรียกว่าอะไรนะนับถือค่ะนับถือในวิสัยทัศน์ก็คือขอนแก่นเนี่ยเป็นเมืองที่มีแผนในเรื่องของสมาร์ทซิตี้เนี่ยชัดเจนมากนะคะมีมาตั้งแต่ระดับนโยบายไล่ลงมาถึงระดับปฏิบัติไม่ใช่อยู่แค่ในส่วนราชการแต่กลายเป็นว่ามีส่วนภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาร่วมอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็เรียนรู้ว่าที่ขอนแก่นประสบความสำเร็จเพราะว่าการสื่อสารการสื่อสารที่ทำให้ทุกๆภาคส่วนน่ะหันหน้ามานั่งคุยกันไม่งั้นก็กลายเป็นว่าราชการพูดอย่างเอกชนพูดอย่างไม่มีเวทีไม่มีแพลตฟอร์มที่จะมาสื่อสารตรงจุดนี้เป็นจุดที่ทำให้ขอนแก่นประสบความสำเร็จแล้วก็ความตั้งใจจริงของภาคเอกชนที่จะผลักดันตรงนี้ไปครับสิ่งที่ทาง UNDP เนี่ยเข้ามาเสริมของขอนแก่นก็คือเรื่องของให้ขอนแก่นตอบสนองโจทย์ของการเป็นเมืองคาร์บอนต่ำภายใต้หมวดของ Smart Environment นะคะอย่างแรกที่เรามองก็คือว่าเรารู้จักตัวเองดีแล้วหรือยังถ้าเราต้องการจะเป็นเมืองคาร์บอนต่ำฉะนั้นทุกเมืองที่เราทำงานด้วยเนี่ยเราเลยให้เขาทำจัดทำเรียกว่าบัญชีก๊าซเรือนกระจกเพื่อที่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทำตัวเป็นผู้ร้ายปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะคะหลายๆเมืองปล่อยเยอะมากแม้กระทั่งขอนแก่นเองเนี่ยปล่อยกันเป็นหลักแสนตันก็ลองนึกดูว่าถ้าเราเอาลูกบอลลูนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง10เมตรลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าขอนแก่นจะมีลูกบอลลูนลอยอยู่ประมาณสัก800,000ลูกสมุยอีกประมาณขอนแก่นประมาณ500,000ลูกสมุยอีกประมาณ 7-800,000 ลูกสิ่งที่เรากำลังจะทำก็คือว่าเราจะกระตุกลูกบอลลูนอันนี้ลงมาได้อย่างไรนะคะนั่นก็เป็นสัญญาณว่าทุกบอลลูนทุกลูกที่เราดึงมาแปลว่าเราลดก๊าซเรือนกระจกที่มีโอกาสทำให้โลกร้อนได้1ตันเราก็พยายามคิดกันเต็มที่เลยว่าทางขอนแก่นเนี่ยเราจะเอาลงมาประมาณสัก 90,000 ลูกนะคะในช่วงระยะเวลาที่เราดำเนินงานกันก็มีหลายๆโครงการที่เราทำไปอย่างเช่นโครงการโซลาร์รูฟท็อปก็คือหาแผงพลังงานแสงอาทิตย์ไปแปะบนหลังคาของตลาดสดนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนการใช้ไฟจากการไฟฟ้าเนี่ยมาเป็นใช้ไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์อันนั้นเราก็ลดได้อยู่เพียงพอแต่สิ่งที่ขอนแก่นโดดเด่นมากก็คือเรื่องของการบริหารจัดการขยะเนื่องจากขยะเนี่ยมีกองเป็นภูเขาเหล่ากาสเป็นสะสมมาตั้งแต่ในอดีตโดยใช้โมเดลของการว่าให้ภาคเอกชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมโดยการที่นำขยะเข้ามาเผาแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงให้กับการระบบการผลิตไฟฟ้าแต่สิ่งหนึ่งที่เราค้นพบและถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญมากที่อยากจะถ่ายทอดจริงๆอยากจะเล่าให้ท่านนายกเทศมนตรีฟังด้วยตัวเองด้วยแต่ติดโควิดเลยไปไม่ได้สิ่งที่เราค้นพบเนี่ยคือว่าในการออกแบบโรงขยะกับระบบการผลิตไฟฟ้าเนี่ยเราออกแบบผลิตระบบการผลิตไฟฟ้าแค่เพียง6เมกะวัตต์แต่ขยะที่เข้ามาเนี่ยมันเกินกำลังความสามารถของการผลิตไฟฟ้าเพราะฉะนั้นก็จะมีแค่ขยะประมาณ 50% เองที่สามารถนำไปผลิตไฟฟ้าได้และช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้แต่ขยะอีก 50% ที่รับมาจากเมืองอื่นๆกลับกลายเป็นว่าเข้าสู่ระบบเตาเผาเฉยๆพอเผาเสร็จก็ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไป สรุปแล้วท้ายแล้วหลงโจ้งก็คือว่าส่วนที่จะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้เนี่ยโดยผ่านการผลิตไฟฟ้าหักลบกับสิ่งที่เผาเฉยๆแล้วปล่อยทิ้งไปเนี่ย
ก็กลายเป็นว่าโรงขยะนี้ไม่ได้ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกนะคะอันนี้เป็นบทเรียนอันหนึ่งซึ่งทุกคนแบบก็เรียกว่าอะไรนะแบบเป็นการจี้จุดและทำให้เราตื่นตัวตื่นรู้ว่าถ้าครั้งหน้าทางเทศบาลนครขอนแก่นจะสร้างโรงที่สองขอให้มีการออกแบบดีไซน์ที่จะมีโรงไฟฟ้าขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณขยะที่เข้าไปเพื่อที่เราจะไม่ได้เสียโอกาสแล้วก็เสียประโยชน์ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นอันหนึ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วเราก็อยากจะแชร์กับที่อื่นๆเหมือนกันเราก็เอาประเด็นนี้ไปเล่าให้ทางโคราชฟังเพราะว่าโคราชก็กำลังจะสร้างตัวโรงไฟฟ้าขยะเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเราเน้นกันว่าเราต้องออกแบบกันมาดีๆตั้งแต่ต้นโดยมองปัจจัยต่างๆที่เข้ามาอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่ทางขอนแก่นเนี่ยออกแบบโรงขยะเนี่ยเรามองว่าเราจะทำขยะเนาะเพราะฉะนั้นเรามุ่งเน้นขยะก่อนขยะเป็นปัญหาเราผลิตไฟฟ้าได้ก็ดีขายได้ด้วยใช้เองได้ด้วยแต่ลืมไปนิดนึงว่าปริมาณของขยะกับปริมาณของโรงไฟฟ้าเจเนเรเตอร์เนี่ยมันต้องสมดุลกันค่ะทีนี้เรามามองเรื่องขยะของโคราชโคราชได้เป็นอีกระบบหนึ่ง โคราชจะเป็นระบบของไบโอแก๊สนำขยะเปียกมาก็มาผ่านระบบไปกวนต่างๆแล้วก็หมักแล้วก็ได้แก๊สมาเพื่อไปผลิตไฟฟ้าโคราชตอนแรกก็ทำได้ดีแต่ตอนหลังเนี่ยเริ่มมีปัญหาละว่าทำไมไบโอแก๊สมันน้อยก็เลยมีการศึกษาองค์ประกอบของขยะที่เข้ามาก็ปรากฏว่าตัวขยะเนี่ยสารอินทรีย์มันน้อยเลยทำให้เกิดแก๊สที่น้อยลงนะคะก็เลยมีการพิจารณากันว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำกันยังไงดีเพื่อที่จะให้แก๊สตรงนี้เพิ่มขึ้นก็เลยทางทีมที่ปรึกษากับทางทีมเทศบาลก็คุยกันแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าถ้าแก้ง่ายๆเลยขยะเปียกน้อยก็เอาขยะเปียกใส่ก็เลยเริ่มมีการเขาเรียกนะคัดแยกขยะมากขึ้นไปรับขยะจากตลาดสดมาเลยเป็นขยะเปียกรับขยะจากห้างสรรพสินค้าขยะเปียกมาแล้วก็เอามาใส่ในระบบโดยสกรีนได้พวกพลาสติกทั้งหลายแหละออกไปให้ได้มากที่สุดพอมาทำกันตรงนี้ก็เลยทำให้มีเนื้อของตัวขยะเปียกขยะอินทรีย์เพิ่มมากขึ้นก็เลยผลิตแก๊สได้มากขึ้นนะคะแต่ปัญหาขยะมันก็เริ่มสะสมแล้วว่าการมาผลิตแก๊สอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเพราะตอนนี้องค์ประกอบของขยะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เราเรียนรู้มาในการทำงานว่าในการทำงานอะไรก็ตามเนี่ยข้อมูลพื้นฐานเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็จำเป็นเหมือนว่ารู้เขารู้เราถ้าเราไม่รู้เขาเราก็ดีไซน์ระบบเราไม่ถูกก็อันนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราจะต้องรู้ว่าองค์ประกอบของขยะเป็นอย่างไรนะคะอย่างของตัวโคราชขอนแก่นเนี่ยก็มาสัก60-70%เนี่ยเป็นขยะเปียกอีกประมาณ20%กว่าเนี่ยเป็นขยะพลาสติกในช่วงของโควิดเนี่ยเราก็ได้พยายามดูอีกทีนึงเนื่องจากโคราชกับขอนแก่นเนี่ยไม่ใช่เป็นเมืองนักท่องเที่ยวตัวสัดส่วนขององค์ประกอบเนี่ยก็เลยไม่ค่อยเปลี่ยนไปในช่วงของโควิดแต่สมุยเนี่ยเริ่มต้นเดิมทีองค์ประกอบของขยะก็ประมาณขยะอินทรีย์ประมาณ60%ขยะพลาสติกก็ประมาณ10%กว่าแต่เนื่องจากความเป็นเมืองท่องเที่ยวเจอโควิดล็อกดาวน์เข้าประเทศไม่ได้ปรากฏว่าองค์ประกอบของขยะเนี่ยมีการเปลี่ยนจากอินทรีย์จาก60กลายเป็นว่าอินทรีย์ลดเหลือ30คือร้านอาหารก็หายอะไรก็หายแต่ว่าด้วยโควิดทำให้ทุกคนหันมาใช้พลาสติกเพราะดูว่ามันจะดีต่อสุขภาพและก็สะอาดทำให้ขยะองค์ประกอบของขยะพลาสติกเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 18% ขึ้นมาเป็น 30% บทเรียนที่เราได้ถอดออกมาตรงนี้คือว่าข้อมูลพื้นฐานอย่าวัดหนเดียววัดกันเป็นระยะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะทำให้เราบริหารจัดการได้ดีขึ้นนะคะและพอของสมุยเนี่ยเรายังต่อในเรื่องของสายขยะอยู่เหมือนเดิมนะสมุยเนี่ยค่ะมีขยะเปียกถึง 60% แล้วนอกเหนือจากที่เรามองเรื่องของขยะกลายเป็นว่าเป็นภาระของเทศบาล
เราได้ข้อมูลสำคัญอีกอย่างหนึ่งของสมุยว่าทำไมสถิติของมอเตอร์ไซค์ล้มมันเยอะจังเลยโดยเฉพาะโค้งตรงนั้นน่ะก็เลยทางคนในพื้นที่ก็เล่าให้เราฟังว่าปรากฏเป็นเพราะว่าน้ำชะขยะมันหล่นมาจากรถเก็บขยะนึกออกใช่ไหมรถบรรทุกขยะมาขยะเปียกมาเลี้ยวโค้งแวบน้ำขยะก็เทนองลงมามอเตอร์ไซค์มาก็กลายเป็นแบบเมือกลื่นๆก็เลยบาดเจ็บกันเป็นสถิติที่ค่อนข้างสูงแต่หลังจากที่สมุยได้มีโครงการขยะเปียกโดยที่ให้ภาคประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมมือจัดการขยะในครัวเรือนของตัวเองเนี่ยด้วยวิธีที่ง่ายมากเลยเอาถังเจาะรูนะคะวางไปเสร็จแล้วก็เอาขยะใส่เอาน้ำ EM ราดเอาพวกเศษอาหารเนี่ยมาเอาเศษพืชเนี่ยมาปิดข้างหน้าแล้วก็ฝังเอาไว้กันผ่านไปมาสักเดือน2เดือนเขาก็ได้เป็นปุ๋ยมาตอนนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่ารักมากของสมุยเนี่ยคือทุกบ้านเป็นนิสัยกันไปละว่าขยะเปียกในครัวเรือนเนี่ยเขาจะมาจัดการกันเองทางเทศบาลของทางขอนแก่นก็ไปดูงานที่สมุยก็เอากลับมากำลังทดลองทำกันอยู่นะคะว่าแบบนี้มาทำที่ขอนแก่นจะเวิร์กไหมอีกบทเรียนหนึ่งที่เราได้จากโครงการขยะเปียกชุมชนเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าชุมชนเนี่ย เข้มแข็งเรามีจิตอาสาที่เข้มแข็งเป็นขออนุญาตเอ่ยนามแล้วกันเป็นดีเจชื่อพี่ดีเจหนูนะคะด้วยมีความจิตสำนึกรักบ้านเกิดมากแล้วก็เป็นต้นคิดสลับโปรแกรมนี้ก็คอยกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งทำให้โปรแกรมสำเร็จสิ่งหนึ่งที่คิดว่าจะทำให้ยั่งยืนก็คือการเปลี่ยนนิสัยและพฤติกรรมของคนเขากลายเป็นเรื่องสนุกเลยในการที่เขาได้ปุ๋ยมาเอาถังขยะไปฝังใต้ต้นไม้ถ้าในรายกลุ่มเนี่ยนะคะเราจะเห็นเลยเดี๋ยวบ้านนู้นถ่ายมาให้ดูแล้วมังคุด100 ปีไม่เคยออกลูกก็ออกลูกมาโอ้สตอลูกใหญ่มากเลยผลไม้ออกมาอย่างงามจนกระทั่งทางชาวบ้านส่งขนุนมาให้ใหม่ทานที่กรุงเทพหวานอร่อยมากนะคะบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เพราะว่าเราทำปุ๋ยกันอยู่ในบ้านนี่แหละค่ะแล้วก็ได้ออกมาปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แค่หยุดแค่นี้ทางเกาะพะงันมาดูด้วยเอ้ยเป็นเรื่องทำได้ไม่ยากเลยนะก็เลยเอาไปด้วยเพราะนั้นบทเรียนที่เราจะถอดแล้วก็เล่าสู่กันคันฟังว่าในการที่จะทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอะค่ะมันไม่จำเป็นต้องยากไฮเทคแต่เราต้องการความร่วมมือร่วมใจทำและก็ต่อเนื่องจุดอันนึงที่หลายๆคนอาจจะไม่เห็นแต่ว่าเรามองเห็นก็คือว่าทีมงานที่ช่วยทำเนี่ยกลายเป็นบุคลากรที่เกษียณไปแล้วเรารู้สึกว่ามีคุณค่ามากเลยค่ะว่าอาจารย์ใหญ่คุณครูเกษียณพอมาทำตรงนี้เสร็จปุ๊บเวลาเราต้องการที่จะขยายผลไปที่อื่นด้วยจิตวิญญาณของครูเนี่ยเขาสอนกันเองเขาสอนกันเข้าใจรู้เรื่องเข้าใจตรงนี้แหละค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญว่าคนที่จะสื่อสารแล้วก็ถ่ายทอดออกไปเนี่ยจะต้องเหมือนพูดจาภาษาเดียวกันถ่ายทอดกันด้วยภาษาง่ายๆแล้วมันก็เลยเกิดความสำเร็จและที่สมุยมีอีกเคสหนึ่งตรงที่ว่าแม่บอกว่าเราควรจะต้องรู้เขารู้เราหาข้อมูลพื้นฐานก่อนสมุยเนี่ยเป็นเมืองมะพร้าวเนาะใครๆก็รู้ว่าสมุยเนี่ยปลูกมะพร้าวขายแต่ว่ามะพร้าวที่สมุยขายเนี่ยจะเป็นมะพร้าวที่ทำกะทิเป็นหลักแต่ว่านักท่องเที่ยวที่เวลามาที่เกาะสมุยอะค่ะเขาก็นึกภาพเนาะว่ามาปุ๊บเราก็ต้องแบบดูดน้ำมะพร้าวอร่อยอยู่ริมชายหาดตากแดดแสงแดดแต่หารู้ไหมมะพร้าวอ่อนเนี่ยมันต้องเอามาจากอัมพวาเอามาจากทางแผ่นดินใหญ่สุดท้ายมาดูดน้ำเสร็จเหลือแต่เป็นลูกมะพร้าวแล้วกำจัดยังไงฝรั่งเนี่ยเขาไม่เหมือนเราด้วยไม่ค่อยขูดเนื้อกินดูดแต่น้ำเสร็จแล้วก็เลิกกันพอจะเผาน้ำมันมะพร้าวที่อยู่ในเนื้อมะพร้าวอะค่ะก็เผาก็ระเบิดลูกก็ใหญ่ไม่รู้จะทำยังไงสับก็ลำบากด้วยไอเดียเบื้องต้นง่ายๆเนี่ยก็นั่งคุยกัน
พวกวิศวกรเขาก็บอกว่าเอ้ยมันก็ไม่ยากนี่เราก็ทําเครื่องมือเครื่องจักรจริงๆเครื่องจักรก็มีอยู่แล้วแหละแค่ไปออกแบบให้เอาลูกมะพร้าวใส่ได้แล้วก็สับจนย่อยเป็นพอสมควรไปผสมกับดินก็กลายเป็นสารปรับปรุงดินขึ้นมาอีกตรงจุดเนี้ยล่ะค่ะจุดที่ว่าใครที่จะชี้ให้เห็นถึงว่าอะไรคือปัญหาคนนี้แหละเป็นคนที่สำคัญเราจะแก้ปัญหาตรงอันแรกคือปัญหาคืออะไรเราต้องแก้ให้ได้ก่อนต้องกำระบุมาให้ได้ก่อนอย่างเรารู้นะปัญหาคือลูกมะพร้าวแต่ทำไมไม่มีใครแก้เลยจนกระทั่งหรือว่าปัญหานี้มันไม่เคยถูกยกหยิบยกขึ้นมาพอเราทำได้ปุ๊บก็เลยกลายเป็นว่าเชียงใหม่มาดูงานบอกเอ้ยไม่เข้าท่าเนี่ยเอ้ยเครื่องสับลูกมะพร้าวเนี่ยก็ไม่ยากเนาะสับเปลือกทุเรียนก็ได้เปลือกมังคุดก็ได้ซึ่งกลายเป็นปัญหาของทุกแห่งก็กลายเป็นว่าทุกคนก็ทางเชียงใหม่ก็เลยขอลอกแบบของเกาะสมุยไปโดยไปจัดซื้อจัดจ้างไอ้ชุดเครื่องสับเนี่ยมาค่ะเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของขยะอินทรีย์ขยะทางการเกษตรไปใช้ที่เชียงใหม่ด้วยนี่คือสายของการจัดการขยะค่ะแล้วสำหรับทางด้านภาคเอกชนเนี่ยขอเล่าเรื่องโคราชแล้วกันโคราชเนี่ยเราก็ไปร่วมมือกับทางห้างสรรพสินค้าปกติห้างที่โคราชเนี่ยเขาเป็นเมืองที่เรียกว่าเมืองหน้าด่านเนาะเป็นสวรรค์ของช้อปปิ้งชาวอีสานใครๆก็มาโคราชกันบ้านใกล้เรือนเคียงก็มาโคราชแต่หารู้ไหมว่าโคราชเนี่ยการกินไฟเนี่ยถึงจากภาคห้างสรรพสินค้าเนี่ยเกือบ 50% ครึ่งเมืองเป็นการใช้ไฟฟ้าเราทำอะไรเราก็ไปทำการสำรวจการใช้พลังงานแล้วก็คุยกับเขาอันนี้เขาอาจจะรู้อยู่แล้วนะทางของทางวิศวกรของแต่ละแห่งเนี่ยแต่สิ่งที่เขาไม่รู้และเป็นองค์ความรู้ที่เราไปบอกเขาว่ารู้ไหมถ้าคุณประหยัดได้นะมันก็เทียบเท่ากับคุณลดก๊าซเรือนกระจกได้แล้วก๊าซเรือนกระจกได้ถ้าคุณไปขึ้นทะเบียนกับทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนะมีคนจะซื้ออีกทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเขามีเครือข่ายอยู่กับทางเยอรมันเขาสามารถซื้อก๊าซเรือนกระจกที่จากโซลาร์เซลล์เนี่ยตันละ8ยูโรกลายเป็นเงินได้เซ็นทรัลเห็นโอ้โหเดอะมอลล์เซ็นทรัลเห็นวิทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอพอเราเริ่มทำกันที่โคราชเขาขยายไป13สาขานะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลของการดำเนินการโครงการสาธิตค่ะก็เลยคิดว่าการดำเนินงานเนี่ยถ้าจะให้สรุปกันในเบื้องต้นตอนนี้นะคะคือว่าเรารู้จักตัวเองเรามากน้อยขนาดไหนเรารู้จักทั้งในอดีตเราเป็นมายังไงปัจจุบันเราจะเป็นอย่างไรและในอนาคตเราจะเป็นอย่างไรซึ่งตอนที่ไปเปิดโครงการเปิดการพูดคุยเข้ามาเนี่ยโอ้ไปเล่าเรื่องถึงคำทำนายของนอสตราดามุสคำทำนายของบิลเกตคำทำนายของพระพุทธเจ้าเพื่อจะดึงกลับมาตรงนี้แหละว่าสุดท้ายยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ต้องทำนายว่าเราอยากจะให้เมืองเราเป็นอย่างไรในอนาคตอันนี้ทำนายแบบเราสามารถบังคับจัดการมันได้และต้องมีการทำนายอีกแบบหนึ่งว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเมืองของเราจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะนั้นเราก็จะเป็นต้องทำนายและเราอยากจะเห็นเมืองของเราเป็นอย่างไรก็เลยฉะนั้นบทเรียนที่เราถอดออกมาเนี่ยคือว่ารู้เขารู้เรารู้เราเองอดีตปัจจุบันและก็ทำนายอนาคตของเราเองว่าถ้าไม่ทำอะไรหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วเราอยากจะเห็นอนาคตของเราเป็นอย่างไรถ้าเราตั้งปักหลักของเราอนาคตของเราแล้วเนี่ยแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ถึงจุดเป้าหมายตรงนั้นนะคะขออนุญาตดึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เขากำลังจะทำกันใหม่ฉบับที่13เนี่ยค่ะเขาบอกว่าประเทศไทยมีเป้าหมายคือเศรษฐกิจสร้างคุณค่าสังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืนในฐานะที่แต่ละเมืองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยเราจะตอบสนองกับเป้าหมายของประเทศอย่างไรโดยทางแผ
แผน13เนี่ยที่กำลังร่างเนี่ยเขามองว่าเราจะมี4มิติเพื่อที่จะตอบเป้าหมายก็คือว่า1เราจะมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน2เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม3สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค4ปัจจัยสนับสนุนและการพลิกโฉมประเทศถ้าเราเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ลงมาแล้วย่อลงมาให้อยู่ในระดับของเมืองของเรานะคะเราก็ต้องมานั่งวางแผนกันแล้วล่ะค่ะว่าแล้วเราจะทำกันอย่างไรนะคะก็หมายว่าเดี๋ยวเราพูดมาถึงทุ่ม45แล้วขออนุญาตเปิดเวทีเผื่อมีใครจะซักถามอะไรตอนนี้ก่อนไหมคะก็ตอนนี้นะครับมีใครท่านฟังท่านใดมีข้อซักถามอะไรเชิญเลยนะครับยกมือก็ได้นะครับค่ะก็ฟังจากที่ดร.ใหม่พูดนะคะแล้วก็เลยได้คำตอบในตอนแรกผมตั้งใจให้คนใหม่พูดถึงว่าเมืองแห่งการเรียนรู้เนี่ยมันคืออะไรแล้วทำไมต้องมาพูดถึงกันใช่ไหมคะว่าแล้วสิ่งเหล่านี้มันเชื่อมโยงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนยังไงมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะแต่วันนี้ได้คำตอบแล้วท่านอาจารย์สุรเดชว่าเมืองแห่งการเรียนรู้เพราะคุณใหม่ตั้งประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเราไม่รู้นะคะแล้วเราต้องรู้ตัวเราเองก่อนใช่เราจะเสียอะไรเพราะเมืองแห่งการเรียนรู้ก็คือเมืองที่รู้ตัวเองไหมคะแล้วก็สามารถที่จะออกแบบอนาคตของตัวเองได้นะคะนี่คือสาระที่สำคัญแต่การที่จะออกแบบอนาคตของตัวเองจินตนาการอนาคตของตัวเองได้นั้นเนี่ยก็ต้องรู้ก่อนว่าที่ไปที่มาเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้ไม่ทราบนะคะมันพอจะพยายามที่จะจับประเด็นเนี่ยที่คุณใหม่พูดนะคะแล้วก็ทั้งที่เราทำนะอาจารย์สุรเดชในเรื่องนี้เรื่องของไอ้โลคาร์บอนซิตี้เมืองขอนแก่นอ่ะแต่พอฟังคุณใหม่เล่านะคะภายใน45นาทีดึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจของแต่ละเมืองทั้ง4เมืองเนี่ยออกมาฉายภาพให้เห็นได้อีกนะคะแล้วก็ทำให้เห็นได้อีกว่าจากสิ่งที่แต่ละเมืองเดินอยู่เนี่ยทำอยู่ใช่ไหมคะที่ผ่านมาเนี่ยมันขยับเรียกว่าขยายเป็นระดับโลกได้อย่างไรนะคะนี่คือสิ่งที่ต้องเรียกว่าชื่นชมค่ะอาจารย์ท่านอาจารย์สุรเดชเลยค่ะก็อย่างที่บอกครับตอนนี้ก็แผน13เนาะแผน13ที่กำลังทำอยู่ก็มารับฟังความคิดเห็นที่ขอนแก่นเหมือนกันนะครับของอีสานแล้วก็โชคดีที่เราได้มีโอกาสอินพุตหลายๆเรื่องที่คล้ายๆกับทางดร.ใหม่พูดนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าดูวันเพจของขอนแก่นที่อาจารย์แหม่มกับพวกผมช่วยกันร่างอนาคตของขอนแก่นอีก17ปีข้างหน้าเราเรียก Snowball Effect เนี่ยตัวนั้นก็จะเป็นแบบนี้ละเพราะเราใช้ฐานของตัว SDG 11ด้าน17ด้านเป็นฐานในการพัฒนาเมืองอยู่แล้วนะครับตอนนี้คือสุดท้ายคือขอนแก่นที่เด่นหน่อยนึงก็คือว่าพยายามจะหางบประมาณของตัวเองด้วยนั่นก็คือจุดที่ประเทศไทยขาดให้คิดเนี่ยสมมติถ้าไปคิดหรือว่าไปสอนเนี่ยสักพักทุกคนเข้าใจทุกคนออกแบบได้แต่สุดท้ายก็คือว่าแล้วงบประมาณในการ execution หรือว่างบประมาณในการทำโครงการแต่ละโครงการให้มันเกิดนั้นน่ะมันจะมาจากไหนส่วนใหญ่ทุกคนยังไม่เปลี่ยน mindset นะครับทุกคนยังพึ่งพางบประมาณของประเทศอยู่ตอนนี้กะว่ารัฐบาลก็ต้องเจียดงบมาให้ฉันทำสิท้องถิ่นก็เหมือนกันก็ต้องบอกว่าเจียดงบมาให้เราทำสิงั้นแบ่งงบมา 35% ตามรัฐธรรมนูญตอนนี้ได้ 28% อะไรทำนองนี้งั้นประเด็นตรงนั้นแหละครับที่สำคัญตอนนี้เมืองไทยวันนี้อย่างเช่นนะครับ SCG ก็มาคุยกับขอนแก่นเรื่อง Smart City Operation Center ที่จะมาช่วยกันดำเนินการต่อเราอยากจะถ่ายทอดเรื่องของขอนแก่น Learning City ให้เมืองอื่นๆฟังว่ามันต้องเริ่มยังไงแล้วมันจะถ้าเพื่อลูกหลานแล้วเมืองมันจะต้องเป็นยังไงให้ทุกคนคิดออกเหมือนกับเป็นเรื่องธรรมดาเป็น common sense ของการพัฒนาเมืองวันนี้ประเทศไทยก็ยังมีแกปตรงนี้อยู่พอสมควร UNDP ก็ช่วยทำเยอะมากแต่ตอนนี้ก็คือหลายๆอย่างก็คือเ
เราก็เลยมีโครงการผมก็มีรายการตอนทุ่มหนึ่งทุกวันพฤหัสเนี่ยมาพูด28 EP เนี่ยมาพูดเรื่องสมาร์ทซิตี้ก็มีหัวข้อหนึ่งบอกสมาร์ทแล้วสมาร์ทซิตี้แล้วพี่น้องอิ่มท้องหรือเปล่าทำนองนี้เหมือนกับแบบมันต้องไม่ใช่แบบทำเอาโก้นะคือตัววัตถุประสงค์ของการทำเนี่ยมันต้องชัดเจนตรงนั้นก็มี UNDP เข้ามาช่วยสนับสนุนด้วยก็สามารถใช้ผลการวิจัยผลการศึกษาของ UNDP เนี่ยมาแบ็กอัพงานของขอนแก่นได้หลายเรื่องเพราะฉะนั้นก็ไอตัวโลคาร์บอนซิตี้ก็อาจารย์บอมกับอาจารย์แหม่มเป็นคนทำพวกเราเป็นคนทำเองนะมันก็ใช้ตัวนี้ไปคอนวินส์ได้เยอะเดี๋ยวอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากดร.ใหม่นิดนึงครับทำไงให้แบบสิ่งเหล่านี้มันไปถึงตรงบริเวณผู้บริหารประเทศนะครับไม่ใช่ระดับอธิบดีนะครับระดับรัฐมนตรีตรงนี้ประเทศไทยต้องการ education ในฐานะดร.ใหม่เป็นคนไทยเนาะไม่บอกว่าเป็น UN หรือเป็นใครพวกเราคนไทยคนไทยค่ะคนไทยผมเห็น ผมเห็นเยอะมากคือปัญหาที่ระดับนั้นเขาไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์พวกนี้เลย SDGs 17ด้านหรืออะไรก็ตามทั้งที่มันเป็นเครื่องมือในการช่วยทำงานพวกเขานะแต่บางทีเขาพยายามจะคิดตรรกะใหม่ของเขาอยู่ออกมาอยู่เรื่อยๆตรงนี้แหละครับที่ตรงนี้อาจจะใช้บารมีของ UNDP ไปช่วยแบบบารมีของ UN ไป educate เขาหน่อยได้ไหมถ้ามีจังหวะและโอกาสค่ะก็ทาง UNDP ก็ดำเนินการอยู่นะคะก็พยายามไปทางสภาผู้แทนแล้วก็ทางครม.เนี่ยพยายามเอาเรื่องราวของ SDG เนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เพื่อที่จะให้เขาแบบรับทราบมากขึ้นเราก็ได้แต่หวังนะคะว่าเขาคงจะเข้าใจแล้วก็ลงมาเล่นกับพวกเราให้มากขึ้นแต่อย่างน้อยเขาควรจะเข้าใจนะคะอาจารย์เพราะว่ามันอยู่ในแผน13เนาะคนที่จะมาเป็นนักการเมืองมันก็ต้องเข้าใจแผนของประเทศของเราให้ดีๆก่อนถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจแล้วเขาจะพัฒนากันได้ยังไงก็ไม่ทราบว่าท่านอื่นๆเนี่ยเคยเห็นหน้าตาแผน13มั้ยคะไม่ขออนุญาตแชร์สไลด์1สไลด์ซึ่งทางทางสภาพัฒน์เป็นคนทำนะคะครับเราจะได้เห็นหน้าตาพร้อมกันเลยเนี่ย13หมุดหมายสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่าและสังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืนถ้าอันนี้เป็นแผนของประเทศไม่คิดว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยคงต้องมานั่งเช็คดูแล้วว่านี่เราจะสามารถเดินอะไรกันได้บ้างถ้าเราไล่กันมาเลยว่าอย่างขอนแก่นเนี่ยอันที่หนึ่งเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงเอ๊ะเราได้ไหมเราก็เมืองเกษตรพอได้เหมือนกันเนาะการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าเราก็เที่ยวได้แต่อาจจะไม่เที่ยวได้ไม่เหมือนสมุยหรือเชียงใหม่แต่เราก็ยังเที่ยวได้ในแบบของเราฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอันนี้ก็เข้าเขาเนาะอาจารย์สุรเดชอยู่นะเป็นทำ EV กันอยู่แล้วก็การแพทย์สุขภาพและครบวงจรอ๋ออันนี้ตอบโจทย์เลยไหมว่าทางขอนแก่นเนี่ยอยากจะเป็นเมืองทางด้านการแพทย์ประตูการค้าและลงทุนสู่โลจิสติกอันนี้ก็ได้นะเราก็อยู่อีสานไปต่อได้อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะบริการดิจิทัลอันนี้เดี๋ยวคิดกันดูก่อนนะว่ามันจะไหวไหมSME วิสาหกิจชุมชนอันนี้เห็นก็อาจารย์แหม่มก็ทำอยู่อย่างต่อเนื่องที่จะผลักดันพื้นที่และเมืองมีความเจริญทันสมัยและน่าอยู่ทุกเมืองคิดเหมือนกันหมดทันสมัยและน่าอยู่แต่ก็อยากจะแสดงความคิดเห็นนิดนึงว่าในบริบทของแต่ละเมืองนั้นๆทันสมัยและน่าอยู่เหมือนอย่างเชียงคานไหมที่ว่ายังอนุรักษ์สิ่งเดิมๆเข้ามาความยากจนข้ามรุ่นลดลงคนกำลังคนมีสมรรถนะตอบโจทย์การพัฒนานะคะภาครัฐสมรรถนะสูงตรงนี้ที่อาจารย์สุรเดชถามหาใช่ไหมคะภาครัฐสมรรถนะสูงแล้วเราก็กลับมาดูถ้าเราดูในแผนภาพของ SDG ทั้ง17ตัวเนี่ยเราเห็นเลยสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยได้คะแนนถอยหลังคือเรื่องราวเกี่ยวกับ climate change ถอยหลังแบบติดลบเลยค่ะในขณะที่ตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยเราเดินหน้าเรามาดูสิวิถีชีวิตที่ยั่งยืนและทางแผนให้ความสำคัญอะไรเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำเราคงต้องเริ่มกันตั้งแต่คำว่าสังคมคาร์บอนต่ำเนี่ยมันมีความหมายคืออะไรไม่อยากคิดว่าร้อยละ90ในแต่ละเมืองเนี่ย
ไม่เข้าใจหรอกว่าคำว่าสังคมคาร์บอนต่ำคืออะไรอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องช่วยกันผลักช่วยกันดันนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็คิดว่ามันน่าจะสอดคล้องกับข้อ10ค่ะก็คงขออนุญาตแชร์ตรงนี้เพียงแค่นี้นะคะอย่างน้อยเราก็เห็นแล้วล่ะว่าสังคมการเรียนรู้เราไม่ใช่เรียนรู้เฉพาะตัวเราเราต้องเรียนรู้เขาคือในระดับประเทศเรียนรู้เขาในระดับโลกเพราะว่าถ้าเรามองดูว่าอะไรเป็นตัวผลักดันที่ทำให้เราออกแบบแผนของเรามาแบบนี้อย่างแรกเลยคือเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มันกำลังรุนแรงมากขึ้นการรายงานฉบับล่าสุดเนี่ยก็ต้องชี้ให้เห็นแล้วว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราแย่แน่นะคะก็มันถูกแรงผลักดันมาจากหลายรูปแบบที่ทำให้เราฟอร์มแผนของเราเอาเป็นแบบนี้และเมืองของเราก็ต้องฟอร์มรูปแบบที่จะตอบรับโจทย์ต่างๆเหล่านี้ด้วยค่ะฉะนั้นใหม่ก็คงสรุปว่าในเมืองการเรียนรู้อย่างที่อาจารย์สนั่นสรุปบอกไว้ก่อนละรู้เราแล้วก็รู้เขาแล้วก็รู้ว่าเราจะไปไหนเราจะทำอะไรปัญหาของเราคืออะไรค่ะค่ะไปคงสรุปของใหม่ตรงนี้ค่ะคืนเวทีให้อาจารย์แหม่มค่ะแล้วเราค่ะค่ะโอ้เยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะก็ขอบคุณมากค่ะดร.ใหม่ค่ะที่อาจารย์สุรเดชพูดตะกี้เนี้ยขอแก้ความนิดนึงท่านอาจารย์สุรเดชค่ะที่บอกว่าขอนแก่นเมืองคาร์บอนต่ำที่อาจารย์แหม่มและดร.บอมทำจริงๆดร.บอมไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะอาจารย์แหม่มและดร.บอมมีหน้าที่ในการอะไรอะกระตุ้นสนับสนุนนะคะแล้วก็เชื่อมโยงเครือข่ายให้กับกลไกที่กลไกหลักในเชิงของการพัฒนาเมืองนะคะซึ่งในที่นี้ก็มีตัวของเทศบาลนครขอนแก่นเรื่องภาคเอกชนนะคะมีภาควิชาการนะคะนี่หนุนเสริมในส่วนของตรงนี้แล้วก็ภาคประชาสังคมนะคะเพราะเรามีหน้าที่ในการรวบรวมสิ่งที่กลไกหลักต่างๆเหล่านี้ดำเนินการนะคะแล้วก็มาจัดระบบแล้วก็วิเคราะห์ให้ข้อเสนอแนะเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นนั่นคือบทบาทของพวกเราเพราะฉะนั้นเพราะพวกเรามองว่าแอคเตอร์หลักเนี่ยจะต้องขับเคลื่อนแล้วก็เป็นคนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงและก็บทบาทของวิชาการคือตัวหนุนเสริมนะคะเป็นเพื่อทำให้ระบบนิเวศนี่มันเอื้อการทำงานมากขึ้นค่ะนั่นคือตรงส่วนนั้นในแผน13ตอนนี้หน้าจอเห็นไหมครับดร.ใหม่ครับค่ะท่านอาจารย์สุรเดชเห็นค่ะเห็นค่ะครับนี่ก็เป็นสิ่งนี่เป็นสิ่งที่ครับผมค่ะท่านอาจารย์สุรเดชคะครับนี่เป็นสิ่งที่เราเพิ่มเติมเข้าไปในแผน13ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับผมนะฮะที่พอดีคณะกรรมการนโยบายภาคเนี่ยผมอยู่ด้วยก็เลยเพิ่มเพราะว่าอีสานเนี่ยถูกเขียนในลักษณะเป็นแค่ growth 3G ฮะ growth green gate เป็นเกตแค่นั้นเองซึ่งมันเก่ามากเลยเราก็เลยเพิ่มเรื่องดิจิตอลเข้าไปแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ virtual income เข้าไปแล้วก็อย่างที่บอกว่ากรณีใช้วิธีของขอนแก่นโมเดลในการระดมทุนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเป้าหมายคือใช้วิธีอื่นแก้ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำนะสร้างความโปร่งใสนะครับให้เกิดความมั่งคั่งยั่งยืนจะคงจึงขอเสนอบรรจุโครงการในแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นตัวอย่างในการขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆทำนองนี้ฮะมันก็จะถูกในบรรจุเข้าไปเพิ่มในแผน13ด้วยครับตัวนี้เพราะว่าอย่างที่เราเสนอไปที่สภาพัฒน์นะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมฮะเยี่ยมเลยค่ะอาจารย์ค่ะครับค่ะค่ะในโอกาสนี้ก็อยากจะมีท่านใดไหมคะที่อยากจะแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นนะคะรู้เรารู้เขาใช่ไหมคะแล้วก็บอกตัวเองได้ว่าเราเป็นยังไงแล้วเราจะเดินไปอย่างไรต่อนะคะนั่นคือตรงจุดนั้นนี่คือสิ่งที่เพราะฉะนั้นเมืองแห่งการเรียนรู้นะคะก็ตอบง่ายๆสั้นๆแบบที่ดร.ใหม่พูดถึงไปนะคะค่ะท่านอาจารย์สุรเดชขาในเชิงของเมืองแห่งการเรียนรู้ของพวกคะอาจารย์ขอเสริมนิดนึงค่ะเชิญเลยค่ะดร.ใหม่คะรู้เขารู้เราเสร็จแล้วไปขอเสริมอีกประโยคนึงค่ะว่าและต้องรู้ด้วยว่าเราไม่รู้อะไรใช่ฮะอันนี้คือตัวที่สำคัญนะคะนี่ผมคิดว่าตัวเนี้ยคือตัวที่สำคัญเพราะโดยทั่วไปเรามักจะเข้าข้างตัวเองว่าเรารู้หมดละ
นะครับเพราะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเอ๊ะวันนี้เราไม่รู้อะไรบ้างเรานึกว่าเรารู้หมดแล้วนะคะแต่ในความเป็นจริงเราต้องย้อนกลับถามว่าเรายังไม่รู้อะไรบ้างนะคะและเราต้องว่าเราจะไปในสภาวะที่มันมีการเปลี่ยนและในสภาวะการที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและอย่างรวดเร็วเนี่ยใช่ไหมคะมันยิ่งทำให้คำถามที่เรียกว่าเรายังไม่รู้อะไรบ้างเป็นตัวที่สำคัญกว่ากับอาจจะสำคัญมากกว่าว่าเรารู้อะไรมาบ้างละเพราะสิ่งที่เรารู้วันนี้สิ่งที่เรารู้เมื่อวานนี้อาจจะใช้ไม่ได้ละสำหรับวันพรุ่งนี้หรือวันต่อไปนะคะค่ะก็ท่านอาจารย์สุรเดชมีประเด็นอะไรไหมคะหรือท่านจะไม่ครับก็ประมาณอะไรไหมคะก็ผมคิดว่าอย่างที่อาจารย์แหม่มเห็นในวันเพจที่พวกเราพยายามทำกันครับผมไม่ทราบดร.ใหม่เคยเห็นวันเพจของขอนแก่นยังครับยังไม่เคยเห็นค่ะขอดูด้วยละกันค่ะขอแชร์นิดนึงมันก็สไตล์แบบคิดว่าเรารู้ว่าเราจะไปไหนอะประมาณนั้นเราคิดว่าเรารู้ตัวเราแล้วเราคิดว่าเราจะไปไหนกันแล้วตอนนี้นะฮะก็คือเราเขียนวันเพจในลักษณะอีกประมาณลักษณะ17 ปีข้างหน้าเราจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยและเรามาจากไหนอะไรทำนองนั้นนะฮะก็คือขออนุญาตแชร์ลงอันนี้เป็นสตอรี่ขอนแก่นที่พวกเราพยายามช่วยกันทำก็คืออย่างเช่นซ้ายมือก็คืออย่างเช่นตัวเนี้ยก็คือ Quintuple Helix Model ก็คืออย่างที่ดร.ใหม่รู้พวกเรามีความร่วมมือกันดีแล้วเราก็ใช้ขอนแก่นโมเดลอินทิเกตก็ขึ้นมาเป็นโครงการของระบบรางอะไรของเราแล้วเราก็มีไทม์ไลน์ว่าเรามาจากไหนอนาคตเราเกิดอะไรขึ้นจนถึงวันนี้นะครับผมถัดไปนี่ก็คือสิ่งที่เราบอกนะ snowball effect ถ้าเป็นขอนแก่นก็คือเราเน้นเรื่องความโปร่งใสความยากจนแล้วก็โอกาสงั้นฐานของเราก็ใช้ตัว SDGs นี่แหละครับที่เข้าไปนะครับวันนี้เราคิดว่าเรามาถึงประมาณนี้ฮะจังหวัดกำลังทำเรื่องคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนกันอยู่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตอีก17 ปีเราล้อตามยุทธศาสตร์ชาตินะครับวันนี้อีก17 ปีข้างหน้าสิ่งที่เราหวังคืออันนี้เป็นกราฟเรดาร์ของความโปร่งใสมันยังแหว่งอยู่เพราะฉะนั้น17 ปีข้างหน้ากราฟเรดาร์ความโปร่งใสต้องกลมแสดงว่าคอร์รัปชันต้องลดลงอีก17 ปีข้างหน้าคนจนต้องเหลือศูนย์ประมาณนั้นแต่ที่สำคัญที่สุดก็ตัวนี้นะที่มันเกี่ยวข้องกับ SDGs โดยตรงก็คือโอกาสนะครับความเท่าเทียมของโอกาสนะฮะความเท่าเทียมของโอกาสก็คืออย่างเช่นโอกาสเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนโอกาสการเข้าถึงอาหารปลอดภัยโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่ดีโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนบลาบลาบลาพวกโอกาสทั้งหลายเนี่ยก็คือเพราะฉะนั้นขอนแก่นก็เลยนิยามตัวเองเป็นเมืองแห่งโอกาสประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าดูสโนว์บอลลูกที่7เนี่ยพวกเราคิดว่าเราจะเป็นตัวนี้นะเพราะผมคิดว่าระบบของประเทศมันมีปัญหา17เนี่ยเราคิดว่าลูกที่7เนี่ยเราคิดว่าเราจะเป็น redundant system ของประเทศซะด้วยซ้ำในวันนั้นนะครับก็หลายๆอย่างที่เราพยายามคิดเราคิดว่าเรารู้ว่าเราจะไปไหนแล้วเราพยายาม educate คนว่าทำไมเราต้องไปทำไมเราต้องไปแบบที่ดร.ใหม่พูดมาว่าไม่ไปไม่ได้แล้วนะไอ้สิ่งแวดล้อมมันเป็นอย่างนี้แล้วนะโลกร้อนมันไปถึงนี่แล้วนะอะไรทำนองนี้ครับอันนี้ก็คร่าวๆของขอนแก่นนะครับของพวกเราที่พวกเราช่วยกันคิดนะครับอันนี้ทีมพวกเราช่วยกันคิดมาแล้วก็ทำเป็นวันเพจของขอนแก่นขึ้นมาครับผมครับประมาณนี้ครับตอนนี้ครับน่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์ทำอีกสักเพจนึงนะคะเราไม่รู้อะไรเรายังไม่รู้อะไรใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะครับเดี๋ยววันหลังอาจารย์เรามาระดมสมองกันนะคะหลายๆส่วนว่าเรายังไม่รู้อะไรแล้วเรายังจะต้องเราอยากรู้อะไรที่เรายังไม่รู้เราไม่รู้อะไรนี่มันเราอยากอะไรตัวเองตรงนี้ยากมากเลยยากกว่าเรารู้หรือเราอยากรู้อะไรไม่คิดว่าเนี่ยตอนนี้ TCDC หลังจากที่ทำตัวนี้เราจะทำเวทีอีกหลายเวทีนะครับก็เผื่อ UNDP มาทำมานั่งสนุกด้วยกันก็ได้นะครับอยากไปค่ะอยากไปอิสราเอลเรามีอีกส่วนหนึ่งที่ยังไงต้องรบกวนดร.ใหม่อยู่แล้วท่านอาจารย์สุรเดชนะคะครับมีท่านหนึ่งยกมือค่ะเชิญเลยค่ะ
เห็นมีท่านนึงใช่ไหมคะที่ใช้นามว่า iPhone ในอะไรสักอย่างนึงอะค่ะที่ยกมือสุปรีดีพิสุทธิ์ครับพี่สุปรีดีอ๋อมีคุณสุปรีดีค่ะเชิญเลยค่ะสงสัยมือไปโดนหรือว่ามือไปโดนคะสงสัยมือไปโดนครับก็ค่ะก็1ชั่วโมงเต็มๆนะคะกับการแชร์ประสบการณ์ของดร.ใหม่อมรวรรณเลสานนท์นะคะโปรแกรมเมนเจอร์ของ UNDP ที่มาเล่าง่ายๆแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าวันนี้เราต้องตั้งคำถามตัวเองว่าเราไม่รู้อะไรนะคะเพราะโลกวันนี้อย่างที่พูดถึงไปนะคะเพราะก็กราบขอบพระคุณดร.ใหม่นะคะคงได้มีโอกาสได้แชร์ประสบการณ์แล้วก็เรียนเชิญดร.ใหม่ในเร็วๆวันนี้ค่ะท่านอาจารย์สุรเดชนะคะในเร็วๆวันนี้ไม่น่าจะเกินสิ้นเดือนนี้นะคะดร.ใหม่คงจะได้มาช่วยพวกเราในบางอย่างนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นที่เมืองขอนแก่นและก็กลุ่มร้อยแก่นสารสินนะคะซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัด4จังหวัดที่ร่วมกันค่ะก็ขอบคุณดร.ใหม่ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณดร.ใหม่นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณอาจารย์สุรเดชค่ะขอบคุณท่านนะคะรอฟ้าเปิดค่ะจะไปขอนแก่นค่ะได้รับความเรียนรู้นี่ดีมากเลยชอบมากขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากมากค่ะเดี๋ยววันหน้าเจอกันใหม่ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะของเราใช้เวลากี่ชั่วโมงคะอาจารย์คะ1ชั่วโมงค่ะ1ชั่วโมงเหรอคะค่ะค่ะใช้เวลาประมาณนี้ค่ะคุณอภัสราใช่ไหมคะอยู่ที่ไหนคะค่ะโอ้เยี่ยมเลยได้ฟังค่ะได้มีอะไรก็ความคิดเห็นนั้นดีมากเลยค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะที่สระบุรีเราก็โอ้โหเรื่องขยะเนี่ยโอ้โหแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเป็นขยะค่ะไม่ใช่สระบุรีอ่ะเป็นขยะบุรีอ่ะค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 ่ะก็มีความคิดเห็นที่ดีมากชอบฟังดูแล้วน่าปรับปรุงที่อย่างอาจารย์ว่าค่ะก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่ได้รับฟังความเรียนรู้จากด็อกเตอร์ทุกๆท่านค่ะขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ